เที่ยวนี้จะปะทะดะกันเรืออีสานทั้งคู่เป็นการพายในรอบรองชนะเลิศเที่ยวแรกถ้าใครชนะ2ใน3จะขึ้นไปชิงชนะเลิศครับสอนชัยทัพดาวาโดยโค้ชลุดโกปั้นจากเมืองพญาชลวันพิจิตรแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ร้อยเอ็ดอุบลราชธานีครับอุบลเหรอโดยอยู่บ้านวังยางถิ่นของเรือนางคำปิวนั่นแหละคดลุดเนี่ยมันหยุดมาหลายปีแล้วนะส่วนธิดาเจ้าขุนทองนั้นได้คดจากมอราชพัฒน์นั่นก็คือคด6นั่งข้อ1คดนัดอุบลนั่งข้อ2มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ะท่านผู้ชมที่อยู่ไทยฮีตอำเภอหนองโหและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเห็นแล้วเหลือกูแรกของรายการนั้นเป็นเรือเปิดสนามเรือสาอับสิไปพายล่องน้ำสีแดงธิดาเจ้าเอาขุนทองพี่น้องเจ้าลำเสบายนะครับอุบลราชธานีสอนเอ๋ยสอนใจธิดาเทพหรือว่าสอนชัยทัตตาวาโดยนัดประภาชาชูบวงด้วยท่านรองสอนชัยบุญเหลืองและท่านนายกอุทิศปฏิสิทธิ์ดูอยู่ที่หนองกินเพชรอารวาทีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สอนชัยรอใจธิดาเทพน้องรุ่นน้องรุ่นจะทำได้ไหมหนอนี่เจ้าขุนทองช่างแอร์เที่ยวนี้บทปี้จี้มาแล้วจ้าเอาแล้วจะมาแล้วจะดูสิว่าธิด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 าหรือว่าสอนใจธิดาเทพยังหายแรงจะแสงเอาไว้จะแสงธิดาเจ้าขุนทองเรืออันดับที่สี่ได้ไม่ได้ว่าแล้วคดหกคดหกคดหกคดนัดคดสิงแปดแปดข้อแล้วเอาแล้วเว้ยว่าแล้วรองน้ำแดงธิดาเจ้าขุนทองว่าจะไหวหรือไม่ไหวไม่แน่ใจมันจะไหวหรือไม่ในเมื่อตาคนตาผายตาคนตาอัดตาคนตากระยี่รองน้ำน้ำเงินในทีมงานสอนชัยสอนใจแล้วจะกระโยกหนีเลยเอาเลยธิดาจัดใจแล้วธิดาขุนทองธิดาจัดใจ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 เข้าเส้นชัยครับผลการแข่งครับกรรมการตัดสินร่องน้ำครับร่องน้ำแดงครับครับธิดาเจ้าขุนทองเป็นเรือชนะครับธิดาเจ้าขุนทองเป็นเรือชนะครับเที่ยวแรกครับคู่ที่สองเลยครับนำเรือเข้าสู่จุดปล่อยหน้าบัดนี้เลยครับแม่ตีพัฒนาพรจะอยู่ร่องน้ำแดงรุ่งสุภาร่องน้ำน้ำเงินครับแล้วเรือ7นะครับเรือ7จะขึ้นไปเลยครับปู่ศรีนครินทร์จะไปพายกับแก้ววารีครับเทพรัต